คนไทยทุกคนจดจำความผิดจดจำความผิดของพลเอกประยุทธ์ทั้ง12ประการเอาไว้ให้ดีอย่าไปให้อภัยมันประกาศว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นกบฏล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเป็นอาชญากรละเมิดกฎหมายมาตรา113ซึ่งร้ายแรงกว่า112หลายเท่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นรัฐบาลจะดีจะช่วยยังไงมาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลของประชาชนใครจะชอบไม่ชอบยังไงแล้วแต่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนายกคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งถือเป็นคนของประชาชนและประชาชนได้เลือกนายกรัฐมนตรีคนนั้นมาควบคุมทหารดังนั้นทหารต้องอยู่ภายใต้นายกทหารต้องอยู่ภายใต้ประชาชนไม่ใช่ล้มเขาอย่างนี้ใครเห็นด้วยพอให้พลเอกประยุทธ์เลยประชาชนเลยนะครับในวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาปืนมาที่นายกที่มาจากประชาชนเอาปืนมาที่สิทธิและเสียงของประชาชนและสถาปนาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ผมเรียนรัฐศาสตร์แต่ผมบอกได้ว่าแต่ผมก็สามารถที่จะบอกได้ว่าการกระทำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าข่ายผิดกฎหมายประมวลอาญามาตรา113ฐานทำลายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีการอันมิชอบประการที่สองนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นกบฏแล้วเมื่อได้เป็นกบฏตั้งแต่เป็นรัฐบาลโจรได้สำเร็จพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันกษัตริย์อย่างถึงที่สุดเสื่อมเสียยังไงมาตรา112ที่แจกกันเป็นของกินแจกกันเป็นของชำนุ่ยให้กับประชาชนผู้เห็นต่างให้กับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยรวมถึงผมด้วยนั้นผมจะแจ้งให้ทราบว่านับตั้งแต่22พฤษภาคม2557นับตั้งแต่เวลานั้นไปต้นมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอา112ไปยัดให้ประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองมาแล้วเป็นพันคดีเฉพาะปีนี้เฉพาะด้วยการชุมนุมระลอกนี้ของราษฎรก็โดนไปแล้วเกือบร้อยคนไม่นับ7ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาสถาบันกษัตริย์มาบังหน้าตัวเองในอดีตที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลทหารใครที่วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนคนไหนมาที่หน้าทำเนียบแล้วบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบมาคำเดียวทำไมคุณไม่รักผมผมรักในหลวงนะคุณไม่รักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณล้มเจ้าหรือเปล่าก็พออย่างนี้นี่แหละทางพระกษัตริย์ถึงได้ตกต่ำลงในทุกวันนี้เพราะมันมีไอ้ห้อยไอ้โหนเพราะมันมีคนดึงเอามาบังหน้าซึ่งก็ต้องไปถามกันในวาระต่อไปว่าและไปพรีตนยอมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโหนไห้จนเสื่อมเสียอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องการขยายพระราชอำนาจหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องของ SCB เรื่องของการโอนหุ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นก็จะต้องสรุปได้ด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือต้นเหตุที่ทำให้สถาบันกษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นมากจนเกินงามเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นประชาธิปไตยในระบอบกษัตริย์เหมือนกันดังนั้นหยุดเรียกพวกเราว่าล้มเจ้าไอ้คนล้มเจ้าจริงๆมันอยู่ทำเนียบข้างหลังเราดิไม่ทราบว่าเสียงนี้จะดังไปถึงไหนแต่ถ้าดังไปถึงตำรวจที่ยืนไปแนวอยู่ยังอยู่ไม่เนี่ยแนวไม่มีแนวแล้วหอยเขาหน่อยดีกับพี่น้องถ้ามีตำรวจในไหนได้ยินสิ่งนี้อยู่ถ้ามีทหารใดไหนได้ยินสิ่งนี้อยู่หรือถ้ามีข้าราชการใดไหน
ที่ยันสิ่งนี้อยู่รวมถึงถ้ามีสลิ่มรายไหนที่ได้ยินสิ่งนี้อยู่ฟังคนพวกคุณบอกว่าพวกคุณเป็นคนของพระมหากษัตริย์แล้วคุณจะรับใช้คนที่สร้างความเสื่อมเสียให้สถาบันกษัตริย์คุณจะรับใช้คนที่เอาสถาบันกษัตริย์มาบังหน้าปกป้องตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงพี่น้องมวลชนอย่าเข้าไปยุ่งกับแนวรั้วอย่าเข้าไปยุ่งกับแนวรั้วถ้าพี่น้องยังอยากฟังผมอยู่มายืนฟังผมข้างหน้านี่ผมโบกมือกับทุกคนที่ตรงนี้ครับผมใครที่อยู่ข้างหลังผมอยากใครที่อยู่ข้างหลังผมออกมามายืนดูมายืนมองหน้าผมตรงนี้ผมเข้าคุกมา 3-4 เดือนไม่เห็นมาพี่น้องผมคิดถึงพี่น้องมากขอความร่วมมือมาอยู่ข้างหน้าอยู่กันด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องผมไปพี่น้องนี่ก็รับกันประการแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความผิดฐานเป็นกบฏมีหนำซ้ำประการที่2ยังมีความผิดฐานสร้างความเสื่อมเสียให้สถาบันกษัตริย์ประการที่3ซึ่งเป็นความผิดที่ประจักษ์ชัดและไม่น่าให้อภัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกที่ทุจริตโกงกินชาติหนักหนาที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาทุจริตโกงกินโกงกินกันยังไงดูตั้งแต่ระดับเล็กๆดราม่าที่ผ่านมาเสาไฟกินนีต้นละเป็นแสนเป็นล้านไปปลูกเป็นแนวเป็นแถวปลูกไว้ริมถนนก็ดีนี่พ่อคุณไปปลูกอยู่กลางทุ่งพ่อคุณไปปลูกอยู่กลางที่รกร้างปลูกให้ปลูกให้นางตานีดูเหรอปลูกให้เจ้าป่าเจ้าเขาดูเหรอไม่เป็นไรพวกเขาเป็นวิญญาณพวกเขาไม่ต้องใช้ไฟเขาก็เห็นแต่ประชาชนที่เป็นคนและกำลังจะอดตายเนี่ยต้องจ่ายภาษีให้มึงไปปลูกเสาไฟหน้าโง่เพื่อกินส่วนต่างหลายคนก็ถามว่าแล้วเอาเสาไฟมาทำไมไม่น่าเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ก็นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการเสาไฟที่ราชาเทวานั้นมันมาจากพรรคไหนล่ะครับมันก็เป็นลูกไล่ของพรรคพลังประชารัฐทั้งสิ้นแล้วพรรคประชาชนมันเป็นพรรคของใครล่ะผมไม่พูดนะการเป็นพรรคของใครรู้แต่พรรคนี้เสนอชื่อประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคนี้มีหัวหน้าที่ประวิตรวงษ์สุวรรณดังนั้นวันไหนเราไล่ประยุทธ์ได้แล้วอย่าลืมไล่ไอ้พวกที่ไปสมสู่อยู่กับพลังประชารัฐให้มันเอาจากแผ่นดินไทยพร้อมกันขนาดตัวเล็กขนาดตัวเล็กตัวน้อยไปเอาข่าประยุทธ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังโกงกินกันได้ขนาดนี้แล้วตัวใหญ่เรามันจะขนาดไหนไม่ต้องไปไกลไปถามลูกพี่มึงก่อนเลยนาฬิกาจะคืนเพื่อนได้หรือยังเพื่อนตายแล้วก็ให้ลูกเมียเข้าไปอย่าเอามาเป็นของตัวเองมันบาปนี่คือความชั่วช้าทั้งด้านย้อนกลับไปในปี2557ซึ่งเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจถ้ายังจำกันได้ก็มีกรณีหมู่กะเอมันกรณีท่านเอกปรีชาจันทร์โอชาพ่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่ะไปโกงที่ดินไปฟอกเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนั่นเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นไหนใครที่เคยบอกว่าอยากจะมาไกล้กองปากกองนักการเมืองมันโกงอีนู่นมันโกงไอ้นี่มันโกงมาดูสิไอ้คนที่อยู่หลังทำเนียบปัจจุบันมันโกงไหมองค์กรปราบทุจริตองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเคยออกมาบอกเคยออกมาเต้นโอ้รัฐบาลประชาชนเลือกตั้งมาก็เลือกมาก็มีแต่โกงโกงโกงออกมาตรวจสอบออกมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสักทีแต่ยังว่าขนาดหน่วยงานปราบโกงอย่างเป็นทางการเช่นปปช.องค์การปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ยังเป็นคนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาและก็มาบอกว่าพลเอกประวิตรไม่ได้เอานาฬิกาเพื่อนมาเป็นการยืนใช้คงรูปเฉยถามว่าเราจะฝากอนาคต
ได้ยังไงที่ใครไปบอกซีโร่คอร์รัปชันไม่มีการทุจริตลืมมันไปเลยครับอันนั้นเป็นแค่ราคาคุยใครเห็นด้วยโฮเลยครับพี่น้องข้อที่4ประเด็นประยุทธ์จันทร์โอชาขายชาติเป็นข้อหนาที่หนักหนายิ่งนักขายชาติประเด็นประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องลองไปสังเกตดูตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมามีประเทศอยู่ประเทศหนึ่งที่จู่ๆเขาก็ได้สิทธิพิเศษประเทศนั้นคือประเทศจีนประเด็นประยุทธ์จันทร์โอชาไปทำสนที่สัญญาอะไรก็ไม่รู้มากมายรับหลังพี่น้องประชาชนโดยไม่บอกให้ประชาชนรับทราบทุเรียนซึ่งเคยเป็นสินค้าส่งออกเป็นผลไม้ราคาแพงทุกวันนี้โดนจีนผูกขาดและกดราคาอย่างเต็มที่ถ้ามันไม่ใช่สองอย่างนี้ประยุทธ์ยังจะเอามาอยู่ไหมซีโนแวคเอามาฉีดมาฆ่าประชาชนไทยเนี่ยข้อที่ห้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพร้อมข้อนี้คงไม่ต้องไปอธิบายมากแต่คงตั้งคำถามว่าปรีชาจันทร์โอชาเนี่ยไอ้คนที่ตอนเป็นสสช.ก็โดดประชุมตอนเป็นสว.ก็โดดประชุมและโดดอย่างสม่ำเสมอไม่เคยเห็นตั้งใจทำงานอะไรเลยตั้งใจอย่างเดียวคือตั้งใจโดดไม่นะค่ะลูกหลานทั้งหลายในตระกูลจันทร์โอชาแตงไปจะดูแตงไปได้สัมปทานจากกองทัพบกจนร่ำรวยอื้อซ่าได้ข่าวว่าก็แอบไปซุกหุ้นไว้กับลูกกับหลานของตัวเองด้วยอยากจะทราบว่าไอ้แบบนี้เนี่ยสมัยก่อนคุณเคยบอกว่าพวกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไปสภาผัวเมียไอ้นี่น่ะไม่ใช่ผัวเมียมาแล้วมากันทั้งกองสีเลยข้อที่6พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการโกงการเลือกตั้งต้องย้อนกลับไปทุกครั้งที่ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเผด็จการก็จะมีคนมาเถียงว่าเผด็จการเนี่ยยังไงก็เขาเลือกตั้งมาแล้วเป็นเสียงข้างมากก็ต้องถามเสียงข้างมากบ้านพ่อมึงเหรอมีปากขยิงประชาธิปไตยบ้านพ่อมึงเหรอให้มึงลองเลือกตั้งตอนที่มึงก็เป็นคนตั้งกรรมการด้วยไอ้กกต.กกต.อะไรเนี่ยกกต.เนี่ยก็เป็นคนดีพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งมาผ่านกลไกสนช.คือพลเอกประยุทธ์เลือกกกต.เพื่อให้กกต.มาเป็นกรรมการเลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์คุณมาลงเลือกตั้งเองทำไมไอ้แบบนี้ต้องถือว่าเลือกตั้งที่ผ่านมามันโมฆะคุณมันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งคุณเป็นโจรโอ้ป้าว่ามันข้อที่เจ็ดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่เสพติดอำนาจบาดใหญ่ยังไม่เคยมีมาก่อนสูงเกินไปตอนเป็นนายกที่มาจากการรัฐประหารก็ใช้มาตรา44จับคนนู้นจับคนนี้คิดจะทำอะไรนิดหน่อยก็ใช้คำสั่งมาตรา44ไม่ถามใครเลยโดยเฉพาะจะยิ่งไม่ถามประชาชนทุกวันนี้โกงเลือกตั้งมาทำสภาพาดสว250ออกมาเสร็จแล้วก็ยังใช้พรกฉุกเฉินที่ตอนแรกคุณบอกว่าจะใช้ชั่วคราวตอนนี้ชั่วโคตรแล้วมั้งในป่านี้พรกฉุกเฉินมองจากดาวอังคารใครๆก็รู้ว่าคุณตั้งขึ้นมาไม่ใช่จะมาปราบโรคแต่คุณจะมาปราบม็อบไอ้ตอนแรกก็ยังพอดูอยู่เวลาผ่านไป1ปีเอ้าพลกรฉุกเฉินมีมาปีกว่าแล้วไหนทำไมโรคไม่ไปสรุปคุณเอามาทำไมกันแน่และจะบอกเป็นความรู้ไว้ด้วยพลกรฉุกเฉินภายใต้พลกรฉุกเฉินนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะโกงเงินจะกู้เงินโยกย้ายข้าราชการแอบโยกงบเอาพรรคพวกมาเป็นตำแหน่งสำคัญเอางบหลวงที่ควรจะไปทำประโยชน์ไปใช้เอื้อให้พวกพ้องไปใช้ส่วนตัวเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะพลกรฉุกเฉินบอกว่ามีพลกรฉุกเฉินแล้วรัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นประชาชนฟ้องร้องไม่ได้ไอ้แบบนี้คือบริการก
ข้อที่8พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศล้มเหลวล้มเหลวอย่างไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ของ475เป็นต้นมาเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำ GDP ก็สารละวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงสมัยก่อน GDP ไทยบวก10บวก15ทุกวันนี้ติดลบก็พี่น้องปกติแค่บวกมาน้อยลงมันก็ยากแล้วนี่ติดลบลงตอนนี้ GDP ไทยติดลบไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแสดงว่าพี่น้องทุกคนนั่งอยู่เฉยๆยังไม่ทันทำผิดอะไรเลยยังไม่ทันทำเหี้ยอะไรเลยมีแค่รัฐบาลที่เหี้ยอย่างนี้ปุ๊บทุกคนจะจนลงทันที10เปอร์เซ็นต์และจะมากกว่านี้เป็น20 30 40 50ถ้าประยุทธ์ยังไม่ออกไปหลายคนก็บอกว่าเอ้าก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำใช่เศรษฐกิจโลกมันตกต่ำแต่บางประเทศหลายประเทศเขาจัดการได้ดีกว่านี้ทำไมประเทศไทยมันถึงไปตกต่ำกว่าชาวบ้านในช่องเขาทั้งโลกเขาตกต่ำหนึ่งทำไมประเทศตกต่ำร้อยก็เพราะประเทศอื่นเขาไม่ได้มีนายกโง่ๆแบบนี้ครับพี่น้องที่เคารพด้านความผิดในฐานการบริหารประเทศล้มเหลวก็นำมาซึ่งอีกข้อคือความผิดในการสร้างหนี้สร้างหนี้ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่หนี้สาธารณะของประเทศไทยจะสูงขนาดนี้เป็นประวัติการ 50-60% แล้วบ้างนะพี่น้องครับผมอยากทราบว่าหนี้พวกนี้หนี้ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาหาเงินเข้าไม่เป็นไม่ประหาเงินไม่เป็นเป็นแต่ซื้ออาวุธเงินหมดก็ไปกู้กู้กู้ออกพลกรเงินกู้ออกมาทีละแสนล้านสองแสนล้านสามแสนล้านออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยหมดก็ออกใหม่หมดก็ออกใหม่ถามว่าในการกู้นี้มีใครที่ยืนอยู่ตรงนี้ไปกู้ไปกับเขาบ้างไหมครับมีใครไม่บอกเขาไหมโอเคกู้ได้เลยกูกู้ด้วยมีไหมไม่มีมันมีแต่คนข้างหลังเราเนี่ยคิดเองเอาเองทั้งหมดต้องไปโทษพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอถามหน่อยพวกเราทำผิดอะไรพวกผมทำผิดอะไรคนรุ่นเราทำผิดอะไรทำไมต้องมาใช้นี่ทำไมต้องโตมากับนี่ที่ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้เลือกมามาสร้างไว้ให้ห่อให้หน่อยดีครับข้อที่10ประเทศไทยบริหารล้มเหลวมีแต่นี่ไม่พอเศรษฐกิจไม่ดีสังคมไม่ก็เสื่อมโทรมเสื่อมโทรมจนเกิดปัญหายาเสพติดระบาดกันทั่วผมไปเข้าคุกมาเพื่อนนักโทษไปเจอเพื่อนนักโทษหลากหลายคดีพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อนที่โดนคดียาเสพติดมาบรรดาผู้ต้องขังที่เขาโดนคดียาเสพติดมาถ้าคุยกับผมเขาบอกเลยน้องเอ้ยไปไล่ไปยึดให้หน่อยตั้งแต่พี่ค้ายามายังไม่เคยมียุคไหนเลยยาถูกขนาดนี้มาก่อนนี่ยังไม่พูดนะครับว่าบรรดาพ่อค้ายาทั้งหลายเนี่ยเขามาบอกผมเนี่ยเขาบอกผมว่าใครคือพ่อค้ายารายใหญ่ที่สุดในประเทศนี้จึงสรุปได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ส่งเสริมการค้ายาเสพติดให้เฟื่องฟูในประเทศไทยล่าสุดก็เฟื่องฟูมากขนาดต้องออกไปออสเตรเลียทีต้องออกไปเกาหลีทีตอนแรกผมก็แปลกใจประเทศไทยทำไมตกต่ำขนาดนี้แต่คิดไปคิดมาไม่เป็นไรหรอกครับขนาดรัฐมนตรียังบอกว่านี่คือแป้งเลยถ้าต่อไปขายยาขายแป้งแล้วมันได้ดีเป็นรัฐมนตรีขนาดนี้ต่อไปผมไม่ปาใสผมไม่ทำม็อบแล้วผมจะไปขายแป้งข้อที่11พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกที่สร้างความร้าวฉานในบ้านเมืองใช้กฎหมายทำลายเฉพาะฝ่ายตรงข้ามทำให้เกิดความขัดแย้งในการเมืองไหนคุณบอกว่าคุณยึดอำนาจมาคุณยึดอำนาจมาเพื่อจะทำลายความฉกขัดแย้งเพื่อจะเกิดความสมานฉันท์แต่คุณก็ทำตัว2มาตรฐาน2มาตรฐาน3มาตรฐาน4มาตรฐาน5มาตรฐานจนไม่เหลือสักมาตรฐานประเทศนี้มันไม่มีมาตรฐานยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดคุณต้องทำลายแต่ฝ่ายที่ไม่ชอบคุณแล้วผมถามประเทศนี้จะมีความสามัคคีได้ยังไงคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องเป็นนายกของทุกคนทั้งที่คนที่ชอบคุณและคนไม่ชอบคุณอย่างนี้แสดงว่าพลเอกประยุทธ์มองว่าตัวเองไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนส่วนมากที่เขาไม่ชอบพลเอกประยุทธ์
งั้นประชาชนตรงนี้มาพูดพร้อมกันเออกูก็ไม่นับมึงเป็นนายกเหมือนกันมึงเป็นโจรและข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายความผิดมาตราที่12ความผิดประการที่12พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหาผลประโยชน์กับความเป็นความตายของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้อย่างเช่นเรื่องของวัคซีนวัคซีนทุกวันนี้กลายเป็นมหากาพย์ที่หยิบมาเล่าแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นจู่ๆก็มีอันนู้นอันนี้เกิดปัญหานู้นปัญหานี้ขึ้นมาแล้วรัฐบาลแก้ปัญหาวัคซีนก็เหมือนแก้ปัญหาแบบลิงแก้แหแก้อันนี้ปุ๊บก็ทำให้เกิดอันนู้นขึ้นมาใหม่ไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะอะไรทำไมคุณไม่ไปเข้าโคแวกทำไมคุณไม่จองวัคซีนหลายๆตัวทำไมเอาทำไมก็เพราะคุณอยากจะหาผลประโยชน์กับการเอาซีโนแวกเพราะถ้าเอาซีโนแวกมาคุณเอื้อผลประโยชน์ให้นายทุนของคุณได้แล้วถ้าคุณเอาแต่อัสตราเซเนกามาคุณก็เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของของคุณได้ถ้าไม่ต้องมากั๊กว่าต้องเป็นเฉพาะสยามไบโอไซไม่ต้องแก๊ปว่าเป็นเฉพาะแอสตราเซเนกาเท่านั้นที่เอามาใช้ได้ป่านี้เมืองไทยมีไฟเซอร์ฉีดแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคารพไม่เพียงแค่นั้นการล็อกดาวน์ซึ่งเหมือนการฆ่าผู้ประกอบการให้ตายทั้งเป็นทั่วประเทศทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอยากจะให้ CP อยากจะให้เจ้าใหญ่ๆเขาขายได้ใช่ไหมคุณปิดทุกเจ้าทำไมไม่ปิดเซเว่นทำไมไปกินกะเพราถึงมันกินไม่ได้ทำไมไปเซเว่นมันกินได้ทำไมเซเว่นมันไม่ต้องปิดหรือย้อนกลับไปที่วัคซีนก็ได้ประชาชนทั่วไปตรงเนี้ยหลายคนก็ไม่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนแต่ถามแล้วทำไมพนักงานของบริษัทใหญ่กลุ่มทุนใหญ่ๆที่ผูกขาดประเทศนี้อยู่และเป็นพวกพ้องของคุณเนี่ยทำไมพนักงานของบริษัทเหล่านั้นเขาได้ฉีดวัคซีนก่อนไม่เคยโทษพนักงานแต่ถามว่านายว่าคุณไปคุยอะไรไว้กับเจ้าของบริษัทผมเจ้าของบริษัทเขาช่วยคนที่อำนาจคุณเลยต้องตอบแทนส่วนประชาชนจะตายก็ช่างแม่มันอย่างนี้ใช่หรือไม่นี่คือประยุทธ์จันโอชานี่คือความผิดของประยุทธ์จันโอชาสิ่งที่ประยุทธ์จันโอชาทำคืออาชญากรรมและประยุทธ์จันโอชาคืออาชญากรคุณเป็นฆาตกรเข่นฆ่าประชาชน